ไปช่วยผู้สมัครของพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมนะครับเห็นว่าฝนตกหนักด้วยไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่ปอดขอบคุณมากเลยพี่ปอด1907ขอบคุณมากเลยครับเลือกตั้งครั้งหน้าเจอกันแน่นอนผู้นำฝ่ายค้านไม่รับนะจะเป็นว่าที่นายกเลือกตั้งครั้งต่อไปเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาแบบนี้เลยตอนเนี้ยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวหาเสียงต่อไปฝนตกหนักเลยเปียกเลยคุณผู้ชมครับแต่ว่าเนี่ยตอนที่คุณวิทาลงพื้นที่ไปก็ยังคงมีแฟนคลับนะ FC มาให้กำลังใจกันอย่างคึกคักนะครับคุณผู้ชมครับคือตอนเนี้ยคุณวิทาเนี่ยก็มาคือพอมีเวลามากขึ้นเนาะการทำงานในสภายังเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ายังถูกคำสั่งห้ามหรือว่ายุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งใช่ไหมคุณพิธาก็เลยพอมีเวลามาลงพื้นที่มาช่วยผู้สมัครของพรรคเนี่ยหาเสียงนะครับคือตลอดเส้นทางนี้เห็นว่ากลุ่มผู้สนับสนุนเนี่ยก็มารอทั้งให้กำลังใจมาถ่ายรูปมาขอลายเซ็นเอาของมาให้โน่นนั่นนี่บางจุดนี่เห็นว่ามีการขับรถตามรถแห่ของคุณพิธาด้วยในพื้นที่เองนะฝนก็โปรยปลายเล็กน้อยนะฮะมันตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นชัดสักเท่าไหร่แล้วคุณพิธาเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงบทบาทของพรรคก้าวไกลอันนี้เริ่มใส่กันฝนละแสดงว่าฝนเริ่มตกละคือบทบาทของพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ก้าวไกลออกมาประกาศชัดแล้วว่าจะเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกทำงานอย่างสร้างสรรค์จะไม่ทำงานแบบฝ่ายค้านรูทีนซึ่งคุณพิธาบอกไม่เป็นไรรอบนี้ยังไม่เป็นรัฐบาลไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบต่อไปครั้งหน้าเตรียมพร้อมแล้วที่จะเป็นรัฐบาลแน่ๆคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้คุณพิธาเองก็บอกกับชาวบ้านด้วยนะครับว่าก็คือมันจะมีภาพที่ชาวบ้านบางคนในถึงขนาดที่ร้องไห้ใช่ไหมคุณพิธาบอกไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ได้เป็นนายกไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวได้เป็นนายกแน่ๆแล้วก็คุณพิธาก็พูดถึงตำแหน่งของรองประธานสภาคนที่1คือมันมีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายอยู่ตรงที่ว่าพรรคเพื่อไทยตอนไม่ใช่พรรคก้าวไกลตอนนี้ส่งหมออ๋องไปเป็นรองประธานสภาคนที่1ขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลก็มาเป็นฝ่ายค้านแล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีเสียงมากที่สุดโดยปกติแล้วตามธรรมเนียมเนี่ยพรรคที่มีเสียงมากที่สุดของฝ่ายค้านก็จะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านไปด้วยแต่การจะได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านได้เนี่ยจะต้องไม่มีใครของพรรคนั้นไปนั่งเป็นประธานหรือรองประธานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหมออ๋องไปนั่งเป็นรองประธานพรรคก้าวไกลจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้ต้องเลือกต้องเลือกไหมเมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยถามคุณพิธาเหมือนกันว่าจะเอายังไงดีจะเลือกอะไรดีสองตำแหน่งนี้จะเลือกอะไรซึ่งคุณพิธาตอบบอกแบบนี้นะคะไม่ได้ต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและเชื่อว่าประชาชนที่เลือกมาก็ไม่ได้เลือกให้คุณพิธาเป็นผู้นำฝ่ายค้านเหมือนกันส่วนประเด็นเก้าอี้รองประธานสภาคนที่1ที่ตอนนี้หมออ๋องปฏิพัฒน์นั่งอยู่อะค่ะก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องลาออกเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้มีกฎหมายกำหนดเอาไว้ค่ะผมไม่ได้ต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านครับก็คงเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่มากกว่าการทำงานในการเป็นฝ่ายค้านแบบรูทีนนะครับก็เตรียมตัวในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในการเลือกตั้งทุกระดับตั้งแต่อบจ.ท้องถิ่นตัวของผมเองก็เตรียมตัวนะครับในการที่จะเป็นผู้นำทางการเมืองต่อไปไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงแต่ก็คงไม่ได้คิดว่าจะรับผมไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนเลือกผมมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็คิดว่าไม่ได้เป็นตำแหน่งที่ต้องการก็จะเตรียมตัวเพื่อที่จะให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปน่าจะเป็นในมุมมองนั้นมากกว่าคงเป็นเห็นไหมที่บอกก็คือว่าเดี๋ยวรอข้างหน้าเลยนะครับจะเป็นว่าที่นายกคนต่อไปว่าอย่างนั้นทีนี้คุณพิธายังบอกด้วยว่าก็โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาในฐานะที่คุณเศรษฐาก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วนะครับโทรไปเองเลยก็ยืนยันว่าวิกฤตของบ้านเมืองเนี่ยก็มันมีหลายๆอย่างไม่ใช่แค่วิกฤตด้านเศรษฐกิจนะอย่าลืมนะวิกฤตศรัทธาประชาชนก็มีเหมือนกันแล้วได้ยินว่าคุณเศรษฐาบอกว่าจะเป็นนายกของประชาชนก็อวยพรขอให้คุณเศรษฐาทำได้ตราบใดที่ยังคำนึงว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนทำหน้าที่โดยไม่ได้ใช้อำนาจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องฟังเสียงประชาชนด้วยนะเพราะเสียงประชาชนคือเจ้าของอำนาจที่แท้จริงก็เชื่อว่าถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยคุณเศรษฐาจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีครับโทรศัพท์ไปยินดีกับยืนยันกับคุณเศรษฐาด้วยตัวของผมเองแล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คงยินดีกับการที่เขารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่ก็ต้องยืนยันว่าวิกฤตของบ้านเมืองตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่วิกฤตเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
อาจจะไม่ใช่วิกฤตเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ใช่วิกฤตเกี่ยวกับการศึกษาอย่างเดียวแต่ว่าเป็นวิกฤตศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นมาด้วยเป็นสิ่งที่ผู้นำคนต่อไปเนี่ยจะต้องแก้ไขโดยการที่จะรวมความคิดของคนในชาติให้กลับเข้ามาอยู่เป็นปึกแผ่นเดียวกันได้ก็ได้ยินคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่าท่านต้องการที่จะเป็นนายกของประชาชนผมก็อวยพรให้คุณเศรษฐาทำได้อย่างนั้นจริงๆตราบใดก็ตามที่ท่านยังคำนึงอยู่ว่าอธิปไตยสูงสุดเป็นของประชาชนเราก็ทำหน้าที่โดยที่อำนาจที่ได้มันไม่ได้ใช้อำนาจอย่างสิทธิ์ขาดแล้วก็ฟังพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนของประชาชนได้เยอะๆก็เชื่อว่าคุณเศรษฐาจะทำได้ครับ